สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเรา2คนในรายการเรามาพักครับผมและตอนนี้นะคะเราอยู่ภายในบริเวณคาเฟ่นะคะซึ่งตรงนี้จะตกแต่งสไตล์คอนเทมพอรารีมีความร่วมสมัยนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันบนถนนเจริญกรุงใช่ยังคงความแอนทีคเบาๆใช่ค่ะแล้วก็มีร่วมสมัยเข้ามานะแต่เราไม่ได้มาที่แค่คาเฟ่อย่างเดียวนะคะใช่เพราะว่าวันนี้เราตั้งใจที่จะมาโรงแรมนี้แต่ว่าอันนี้คือส่วนหนึ่งของโรงแรมเหมือนกันก็คือคาเฟ่นี้ก็คือชื่อว่าร้อนร้อนสโลบาร์ถ้าเราอยากจะทานเครื่องดื่มหรือว่าของหวานต้องขึ้นมาชั้นบนเลยแต่ถ้าอยากทานอาหารสไตล์บรันช์นะคะก็ทานบริเวณด้านล่างได้เลยจะเป็นชื่อร้านเบคอนแซลมอนนะคะแล้วก็วันนี้โรงแรมที่เรามาชื่อว่าโรงแรมโฮเทลวันส์แบงคอกนะคะอยู่ตรงถนนเจริญกรุงถ้าเราขึ้นไปตรงท็อปของโรงแรมเราก็จะเทควิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้เลยซึ่งวันนี้เราก็ค่อนข้างตื่นเต้นเพราะว่าตั้งแต่เราทำรายการมาอย่างที่บอกนะเราได้เห็นอะไรกับโรงแรมในเมืองเราพูดดีกว่าโรงแรมในกรุงเทพโรงแรมที่แบบว่าเป็นไซส์ที่กระชับรัดนิดนึงไม่ได้เป็นไซส์ใหญ่มากและไม่ได้เป็นโรงแรมในเชนเนาะเรามาให้เห็นกันว่าแบบมันจะเป็นยังไงกับโรงแรมย่านเจริญกรุงที่เทควิวแม่น้ำนะครับกับโฮเทลวันส์ครับและอีกอย่างนึงนะคะสำหรับบางคนนะคะที่กำลังมองหาคาเฟ่เนาะแถวนี้ก็มีคาเฟ่ให้เลือกมากมายนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวเลือกถ้าสมมติว่าเราไม่ได้พักที่โรงแรมเราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เหมือนกันชิวๆนั่งนี่ทำคอนเทนต์ให้ทุกจุดเลยฟังเพลงคอตอนนี้ต้องปิดอยู่ใช่ก็จะเปิดแจ๊สมามีเปียโนคลอนิดๆอะไรเงี้ยถ้าไม่ติดว่าคือเพลงพี่แจ๊สชวนชื่นน่ะใช่หนุ่มฟอกไม่ใช่เป็นแจ๊สแบบเบาๆแต่ถ้าเล่นเปียโนเป็นตอนแรกจะเล่นเปียโนให้ฟังละเออแต่ว่าแบบเขาห้ามไว้เขาห้ามไว้เขาปิดไว้ไม่ให้เล่นเลยเขาปิดไว้เดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าอืมใช่เล่นอะไรตอนนี้เราสั่งเครื่องดื่มแล้วเดี๋ยวเรารอที่จะไปดูบริเวณภายในโรงแรมอีกทีนึงเครื่องดื่มก็น่ากินมากเครื่องดื่มมีแต่ละอย่างที่แบบว่ามีทั้งสีสันน่ารับประทานนะกับรสชาติเป็นไงเดี๋ยวต้องให้อร่อยอันนี้คือสดชื่นมากเอ็มเลือกตัวนี้นะคะ Blanc Rouge ไม่น่าเราไม่สั่งของหวานรอไปตรงบริเวณโรงแรมนะเลยอ่ะ และนี่ก็จะเป็นของหวานก็ไม่เชิงของหวานทีเดียวนะมันจะมีบางเมนูที่แบบว่าเราสามารถทานเป็นแบบเบรกฟาสต์ได้เป็นบรันช์เป็นแพนเค้กเนาะเป็นโทสต์อย่างเงี้ยเนาะเป็นครัฟเฟิลน่ากินมากแต่เนี้ยสดชื่นมากซิปแรกที่สูดเข้าไปก็คืออันเนี้ยค่ะไอใบเนี้ยเข้าไปอยู่ติดคอแล้วเรียบร้อยแต่ถามว่าสดชื่นมั้ยสดชื่นจริงถ้ามีหลอดคือดีเลยเดี๋ยวขอเลี่ยงก่อนนะแล้วเราก็อยู่กันแล้วที่ Hotel Once Bangkok ซึ่งเราไปอยู่ชั้นบนนี่เราจะเทควิวแม่น้ำได้แบบอย่างสวยงามเลยทีเดียวเชียวเพราะคุณเอ้ยเลยทีเดียวเชียวไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่ามีห้องพักยังไงที่นี่แบบว่ามันจะเป็นโรงแรมที่ไม่ได้ใหญ่มากเนาะกระทัดรัดแต่หรูหราค่ะใช่เป็นโรงแรมทั้งหมด43ห้องค่ะแล้วเขาจะเน้นไปในเชิง privacy ความเป็นส่วนตัวใช่มีห้องทั้งหมด3แบบครับผมห้องแรกคือ Deluxeห้องที่2คือ Executive Jacuzzi ห้องที่3คือ Executive Studio ค่ะส่วนห้องที่เราอยากจะแนะนำให้คู่รักนะที่ต้องการความเซ็กซี่เบาๆมีความโรแมนติกหน่อยๆนะมีความโรแมนติกเนี่ยก็คือต้องไปห้อง Executive Jacuzzi เลย Executive Jacuzzi มาอยู่ที่ล็อบบี้นะครับเป็นกึ่งๆ outdoor นะก็คือเปิดรับมีต้นไม้มีเฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างเป็นแบบมาตรงนี้กันดีกว่าเรียบหรูคลาสสิกนะใช่ค่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะบริเวณนี้สามารถทำโรงแรมได้ไซส์ประมาณนี้คือโอเคมากเลยนะจริงๆเป็นไซส์ที่ค่อนข้างน่ารักนะสำหรับคนที่อยากมาทำงานก็ดีใช่ค่ะอยากมาท่องเที่ยวอยากมาพักผ่อนในเมืองตรงนี้ก็มีที่ใกล้ๆคือเอเชียทีคเลยใช่ค่ะเอเชียทีคคาเฟ่หลายคาเฟ่ที่บอกใช่แล้วก็มีบริเวณรอบๆเนี่ยก็จะมีร้านอาหารดังๆเจ้าเด็ดเยอะมากที่ได้มิชลินเยอะมากเยอะมากจริงๆที่เป็นสตรีทฟู้ดด้วยนะทั้งข้าวต้มก๋วยจั๊บหมูกรอบคือเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบว่าเต็มๆก๋วยเตี๋ยวไก่ก็มีโอ้อยากกิน
พราะก่อนหน้านี้นะก่อนที่เราจะมาถ่ายกันเนี่ยเราก็แวะที่ก๋วยจับมิสเตอร์โจมาเรียบร้อยแล้วกับหมูกรอบแล้วก็เราอยากนานๆเราจะได้เข้ามาตรงบริเวณนี้สักทีนึงเราก็เลยแวะทานร้านเด็ดร้านดังสักนิดนึงแล้วแถวนี้สตรีทฟู้ดเยอะจริงๆถ้าทำการบ้านมาเนี่ยมาพักที่นี่เราก็จะสามารถทานอาหารอร่อยๆได้รอบตรงนี้เลยมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายถ้ามีรถมาด้วยเขาก็มีบริเวณให้จอดรถด้วยแล้วก็สามารถขับขี่ไปห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะใกล้ๆเลยแถวนี้ข้ามอีกนิดนึงก็ไอคอนแล้วนะใช่หรือถ้าคุณไม่อยากนั่งรถข้ามไปคุณก็นั่งเรือข้ามไปได้กันหรือถ้าไม่อยากนั่งเรือก็ว่ายน้ำไปได้เช่นเดียวกันค่ะใช่ได้ตุ๊กตุ๊กก็ได้ตุ๊กตุ๊กรถตุ๊ก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 วิ่งไปวิ่งมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่รถตุ๊กตุ๊กบรรทุกถ่านมันน่าจะลองได้หลายคืนสะพานรถลงสะพานรถเลี้ยวซ้ายมันน่าจะลองได้หลายแบบอ่ะอ๋อหรออ๋อโอเคอ่ะแล้วก็ตุ๊กตุ๊กก็ได้เราก็ลองไป3บทเพลงแล้วนะ3บทเพลงแล้วจับกุญแจอ๋อกุญแจมาแล้วค่ะกุญแจมาแล้วอุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้น่ารักมากแล้วเราก็ได้มาแล้วนะครับกับคีย์การ์ดนี่เป็นซองอย่างนี้เลยด้านในเป็นอย่างนี้เบ็ดไม่ต้องเปิดก็ได้นะคะแล้วเราก็จะได้เป็นเวลคัมเซตมาอีกคืออะไรเรามาดูกันเปิดอันเดียวแล้วกันอันนี้จะได้เก็บคนเดียวเต็มๆไอ้น่ารักนะมันดูแบบกระจุกกระจิกดีใช่อ๋อเป็นคุกกี้คุกกี้โอ้โหสุดยอดน่ากินมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องกันดีกว่าว่าห้องจะเป็นยังไงนะกับห้องสไตล์ที่ดูเป็นแบบว่าคลาสสิกดูเรียบหรูเนาะจริงๆเรามีแอบเห็นภาพมาแล้วใช่แต่มันก็ไม่สู้เท่าเราเห็นของจริงหรอกไปเดี๋ยวไปดูกันครับมาแล้วเราก็มาอยู่กันที่ชั้น6ของโรงแรมถ้าเห็นตรงนี้ก็จะมีความสูงอยู่นิดนึงนะเราไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะขึ้นได้สูงขนาดนี้นะตอนแรกไม่คิดว่าจะสูงขนาดนี้แล้วเราจะเข้ากับห้องนี้ห้องแรกเลยกับห้อง Executive Jacuzzi นะคะซึ่งเป็นห้องที่เป็นกิมมิคของโรงแรมนี้เลยชอบตรงที่ว่า hallway ของเขาอ่ะเป็น open แล้วก็แบบเราสามารถรับอากาศที่แบบว่าสดชื่นได้เลยเพราะว่ามันติดริมแม่น้ำอยู่แล้วเราจะได้กลิ่นแม่น้ำเจ้าพระยากลิ่นความสดชื่นคำนำเจ้าพระยาสดชื่นใช่ไหมสดชื่นสิไปดูกันมาอุ้ยแอร์เย็นฉ่ำอุ้ยสวยมากสะอาดโปร่งตามากๆเลยภายในตกแต่งด้วยสีออกขาวๆแล้วก็มีหินอ่อนดีอ่ะห้องนี้นะคะจะมีกลิ่นอายของความเซ็กซี่ใช่เพราะว่าตรงนี้จะเป็นจากุชชี่เลยแล้วก็มีบาร์บอมถ้าเราพาเด็กๆมาด้วยเนี่ยมีของมากมาย ตอนนี้มีของครบเลยไม่ว่าจะเป็นบาร์บอมหรือว่าสบู่หรืออะไรต่างๆรวมไปถึงสำหรับคนที่อยากเซ็กซี่เร่าร้อนเขาก็มีอะไรคะคุณสามีมีอุปกรณ์ให้เป็นซีดีเป็นมีซีดีเตรียมไว้ให้ด้วยให้เปิดเพลงฟังไม่ใช่เปิดเพลงฟังอันนี้น่าจะเป็นน้ำหอมไหมอ๋อแต่เขาแรปมาใช่เขาแรปมาอยากจะแกะดมเลยไม่ได้กินอาจจะเป็นน้ำมันทาตัวหรือมั้งเป็นบอดี้ออยล์อย่างนี้หรอใช่ใช่น่าจะเป็นบอดี้ออยล์ไหมใช่เป็นมิลบาร์ออยล์ขอวางอันนี้แล้วขอพาไปดูตรงในอ่างดีกว่าว่าถ้าเราสองคนเนี่ยเข้าไปคู่กันเนี่ยมันจะเป็นยังไงไปลองดูพอไหมเราจะลองวัดขนาดของอ่างถ้าเขาบอกว่าห้องนี้ให้อารมณ์เซ็กซี่เซ็กซี่นะเราจะนั่งลงไปโอ้ได้อยู่สบายได้อยู่ได้อยู่สบายเลยได้อยู่แล้วก็เอาบาร์บอมมาใส่อะไรให้เรียบร้อยใช่น่าจะแต่เราเปิดน้ำอุ่นไงเราเปิดน้ำอุ่นแช่แต่ตอนลุกขึ้นมาเนี่ยการันตีได้เลยว่าคุณต้องขนลุกแน่นอนเป็นร้อยเท่าแล้วก็ระวังลื่นนะบรรยากาศโอเคมากเลยนะเขาขาวซ่าๆแล้วตรงนี้แบบทำเป็นไฮซีลิ่งเนาะใช่โปร่งสูงเลยแล้วก็โปร่งมากเลยดีโล่งสะอาดมากเลยอ่ะนี่ถ้าเด็กๆมาเด็กๆชอบแน่ๆเลยถ้าเด็กๆมาต้องไปอีกห้องนึงแสดงว่าจะเป็นห้อง Executive Studio มันจะเป็นห้องไว้รองรับสำหรับครอบครัวที่มีแบบ
ที่เด็กๆด้วยอ๋องั้นเท่ากับว่าห้องนี้ถ้าเรามากัน2คนก็คือห้องนี้ใช่ป่ะที่นอนใช่ใช่เดี๋ยวดูถ้าไม่ได้ขอดูห้องน้ำหน่อยเพราะว่าห้องน้ำเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับเขาเขาชอบเช็คห้องน้ำเฮ้ยพื้นที่ใช้สอยโอเคมากเลยนะคะก็ตรงนี้ก็จะมีโถชักโครกแล้วก็มีอ่างน้ำมือล้างหน้าเนาะบริเวณชาวเวอร์ก็มี2ฝักให้เลือกนะคะฝักที่ดึงออกมาได้กับอีกฝักหนึ่งที่อยู่ด้านบนเป็นเรนชาวเวอร์ก็กันส่วนค่อนข้างโอเคเป็นเปียกจะแห้งไปแล้วถ้ายังเซ็กซี่ไม่พอตรงนี้มีผ้าม่านคุณก็เปิดขึ้นไปเลยค่ะอาบน้ำโชว์นี่โชว์ถ้าอยากเห็นว่าข้างนอกทำอะไรกันอยู่หรือว่าข้างในอยากเห็นว่าในเนี้ยทำอะไรอยู่ก็เปิดดูได้เลยค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูห้องหนึ่งที่เป็นห้องครอบครัวกันดีกว่าไปค่ะและเราก็มีอยู่กันที่ชั้นจุดต้องเสียงตาเกินไม่ใช่อะไรนะคะ เสียงตากล้องของเราค่อนข้างเซ็กซี่นิดนึงแล้วเรามาอยู่ที่ชั้น7แล้วตอนนี้เราต้องแยกนิดนึงเพราะว่าบริเวณชั้น7อ่ะมันจะเป็นมันไม่ได้เป็นโอเพ่นฝั่งขวาด้วยอันเนี้ยใช่มันไม่ได้เป็นโอเพ่นเวลาเราคุยกันมันก็จะเสียงดังนิดนึงใช่ห้องของเรานะก็จะเป็น703ที่เราจะเข้าไปดูกันเป็น Executive Studio ค่ะซึ่งบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นแบบฮอลล์เวย์ที่ใหญ่มีที่ค่อนข้างใหญ่ฝั่งซ้ายก็จะมีแบบตกแต่งด้วยรูปภาพอะไรนู่นนี่นั่นนะมาถึงละมาดูกันว่าห้อง703จะเป็นยังไงเมื่อกี้เราขึ้นมาเราก็เห็นนักท่องเที่ยวมานะใช่ว้าวแล้วเราก็เข้ามาสู่ห้อง Executive Studio มันจะเป็นห้องสำหรับครอบครัวนิดนึงซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นใช่เราสามารถขอเตียงเสริมได้สำหรับลูกเนาะแล้วเราก็จะมีแผนที่ตรงเนี้ยเล็กๆอยู่มีเตาแก๊สเล็กๆแล้วก็เตาไฟฟ้าค่ะเตาไฟฟ้ามีเตาไฟฟ้าเล็กๆอยู่แล้วตรงเนี้ยห้องมันจะค่อนข้างโอโถงนิดนึงก็คือมันเหมาะแก่การสมมุติตรงเนี้ยเราหาเตียงมาเสริมได้เลย2เตียงติดกันยังได้เลยได้เลยก็คือนอนเรียงกัน4คนยังได้เลยสบายมากเออตอนแรกนึกว่าตรงเนี้ยเป็นประตูแต่เปล่าอันนี้เป็นกระจกที่เชื่อมไปยังห้องนอนเอ้ยห้องน้ำอีกทีนึงนะคะใช่สังเกตมาเราเข้ามาทุกห้องอ่ะเขาจะมีเปิดแฟชั่นทีวีไว้ให้ดูใช่เพื่อเรียกความเซ็กซี่หรอไปดูห้องน้ำเดี๋ยวเพราะว่าห้องน้ำตรงนี้ก็มีให้นั่งเล่นได้นะคะหรือจะนั่งทานข้าวก็ได้ถ้ามากันหลายคนบางทีตรงนี้ก็อาจจะเอาไว้วางของหรือว่าแบบนั่งคุยกันนั่งกินกาแฟกินข้าวสำหรับบางท่านที่ไม่อยากลงไปทานเบรคฟาสต์ข้างนอกอาจจะสั่งมาก็สามารถนั่งทานตรงนี้ได้เหมือนกันหรืออุ่นบริเวณตรงนั้นก็ได้เหมือนกันตรงนั้นก็มีบริเวณให้เตรียมอาหารด้วยนะคะก็คือตรงนี้ได้จะได้พื้นที่ค่อนข้างใหญ่เมื่อกี้แอบเห็นห้องน้ำห้องน้ำนี่จะเป็นพื้นที่แบบว่ากว้างขึ้นโอ้โหมากไปดูกันห้องน้ำครับโอ้โหโคตรกว้างกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอุ้ยมีโซนให้เป็นเหมือนแต่งหน้าใช่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนซิงค์นะคะโซนซิงค์มีโถชักโครกแล้วก็มีอาบน้ำอยู่ข้างในนะเหมือนตรงนี้ให้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วมาแขวนได้แต่อาบน้ำนี่คือเขาก็จะให้เป็นเหมือนข้างในจะเป็นเหมือนเวทแอเรียเลยเป็นโซนเปียกให้เลยมีบาร์ทับมีเรนชาวเวอร์อยู่ตรงนี้เป็นอ่างน้ำตรงนี้จะเป็นrain shower กับคนที่อยากอาบน้ำจากฝักบัวนะคะใช่ก็คือโอเคกว้างมากเลยกว้างมากดีมากแล้วก็ไม่ใช่ว่าห้องนี้จะไม่มีไอ้พวกอย่างนั้นเตรียมไว้นะไอ้พวกบาร์ทบอมมีหมดมีเหมือนกันนะคะแต่อยู่บริเวณข้างตรงปลายเตียงใช่จริงๆก็ไม่ต้องเป็นครอบครัวได้นะสำหรับคู่รักที่อยากได้แบบสเปซที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นใช่ค่ะก็ห้องนี้ก็ได้ก็ห้องนี้ก็คือโอเคเลยเราลืมบอกหนึ่งอย่างนะว่าทางโรงแรมนะคะราคาเริ่มต้นอยู่เท่าไหร่คะคุณสามี 2,000 บาทครับราคาดีมากกับนี่แทบจะในเมืองอยู่แล้วนะกับย่านในเมืองเริ่มต้น 2,000 กว่าบาททีนี้เราต้องบอก 2,000 กว่าบาททำไมเราถึงพูด 2,000 กว่าบาทเพราะว่ามันขึ้นอยู่โปรโมชั่นของแต่ละเดือนด้วยแล้วก็ซีซั่นด้วยใช่มันก็ราคาก็ปรับเปลี่ยนไปเนาะแล้วแต่แบบห้องแล้วแต่เดือนแล้วแต่ซีซั่นอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะตบท้ายให้ด้วยกับห้องดีลักซ์ก็คือเป็นห้องเริ่มต้นที่วันนี้เราไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะว่าห้องจองเต็มหมด
แล้วอีกไม่นานเนาะก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทยแล้วก็ใครถ้าอยากจะมาเที่ยวบริเวณนี้นะคะแนะนำให้จองแต่ตอนนี้เลยเพราะถ้าจะไปจองตอนนู้นนะนอกจากจะราคาแพงแล้วอาจจะไม่มีห้องเหลือให้คุณแล้วด้วยก็ได้ตอนนี้น่าจะได้ราคาที่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูรูฟท็อปกันใช่ค่ะเนาะกับรูฟท็อปที่มีโปรเครื่องดื่ม1แถม1เมื่อกี้แอบเห็นแล้วจุ๊บๆไม่เอาโปรเครื่องดื่ม1แถม1ตั้งแต่ 11:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นฉันตาไวมากเลยเพราะ buy one get one free ฉันเห็นเลยว่ากี่โมงนั่นคือ happy hour ของการเสิร์ฟเครื่องดื่มของเขาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูบริเวณด้านบนดีกว่าว่าจะสวยงามแล้วก็น่า enjoy ขนาดไหนปะแล้วเราก็มาอยู่ที่ rooftop ของโฮเทลวันส์แล้วที่นี่คือที่ไหนครับ Top Notch นะคะ อยู่ด้านบนของโรงแรมเลยอยู่ตรงชั้น8อันนี้เราตามหาจนเจอพร้อมกับวิวดีๆก็คือจะเป็นเราจะได้เทควิวแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับโปรดีๆโปร1แถม1นะคะนี่เป็นโปร1แถม1ที่แบบว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบดีงามมากดีมากกับ welcome drink เนาะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละเมนูกันดีกว่าขอบอกอย่างนึงว่าขนาดตอนกลางวันนะบรรยากาศยังดูแบบสวยโรแมนติกขนาดนี้นะไม่ต้องพูดถ้านั่งริมๆตรงนั้นนะโอ้โหจะโรแมนติกมากเลยและกลางคืนเขามีเอาท์ดอร์ด้วยอยู่ข้างบนใครสนใจมาได้นะครับก็คือเราไม่จำเป็นต้องมาพักที่นี่ก็ได้เราจะมาทานข้าวอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันและอีกอย่างนึงนะคะตรงนี้คือจุคนได้เยอะพอสมควรเหมือนกันใครถ้าอยากมีปาร์ตี้แบบ private party จัดงานแต่งเล็กๆสวยเลยที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้ได้เลือกได้เลยตรงนี้ก็มีโซนเวทีด้วยนะใช่ค่ะข้างนอกจะจัดเป็น outdoor ได้ด้วยถูกมาเราค่อยๆไล่กันไปมาเริ่มแรกครับกับ welcome drink welcome drink มีอะไรบ้างอันนี้มีมะม่วงมีวาซาบิแล้วก็มีอะไรอีกอย่างนึงทองไม่ใช่อะไรอ่ะ peach ตอนเขาพูดอะไม่ฟังเหมือนสนใจโปรก็มีทองอยู่ข้างบนด้วยไงอันนี้เวลคัมดริงก์นะครับมะม่วงวาซาบิพีชมาลองกันพอมีวาซาบิแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปด้วยกันได้ไหมตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าจะใช่หรอเฮ้ยแต่มันก็แค่ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติแต่ว่ารสชาติมันไม่ได้แบบฮีงอะมันไม่ได้ฮีงขึ้นจมูกเขาใช่ไหมนั่นดีนะอร่อยนะสดชื่นนะไม่น่าเชื่อว่าวาซาบิเอามาทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็อร่อยสดชื่นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองอาหารกันแล้วดีกว่าอาหารวันนี้เราจะมี4เมนูที่เขาแนะนำมานะกว่าเราจะรู้ว่าแต่ละเมนูชื่ออะไรก็ใช้เวลานานสักนิดนึงพอสมควรอยู่เพราะว่ามีเมนูหนึ่งทีมงานเราบอกว่าอันนี้เป็นปลาซิลเราก็แบบไม่ใช่นะหมกปลาซิลหรอหรือยังไงเรามาไล่ไปอันนี้จะเป็นขาหมูเยอรมันค่ะถัดมาตรงข้างหน้าเอ็มนะคะก็จะเป็นบราซิลช็อตริปค่ะซึ่งตอนแรกทีมงานบอกเอ็มว่าปลาซิลช็อตริปแบบไม่มีก้างค่ะแบบไม่มีก้างไอเราก็ทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันคือสเต็กส่วนหนึ่งของสเต็กแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่มาจากประเทศบราซิลก็คือเนื้อวัวจากประเทศบราซิลเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นกุ้งนิ่มแล้วก็ตบท้ายด้วยออนเนียนซุปแต่เมื่อกี้ตอนที่เขาถ่ายอินเสิร์ตไปเขาบอกว่าถ้ากุ้งไม่นิ่มไม่ทอดนะต้องนิ่มเท่านั้นอ๋อแล้วพอทอดปั๊บยังนิ่มอยู่ไหมก็นิ่มไงกรอบนอกนิ่มในไงลองเลยกรอบนอกนิ่มในกินได้ทั้งตัวป่ะครับคิดว่ากินได้ทั้งตัวหัวไม่กินดีกว่ากินหางกินกลางตลอดยกเว้นหัวงั้นผมไม่กินแล้วได้ไหมเอ้ยอร่อยหุ้ยเสียงกรอบอ่ะใกล้ไม้หน่อยดิดีกับซอสนี่น่าจะดีนะซอสกระชองเนื้อเกรวี่นี่คือแบบคือน้ำลายฉ่ำมากซอสใช่ไหมเป็นไงครับเขาเลือกส่วนที่ไม่มีความติดมันอยู่อร่อยกินกับมันบดของเขาเทคเจอร์นุ่มมาก
เหมือนเขาเอาเนื้อไปซูวีก่อนมันมีความแบบตุ๋นไม่เปื่อยมากแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปลองกันครับโอ้โหเป็นไงแล้วเนื้อเกรวี่ของเขามันเข้ากันกับเท็กเจอร์ของเนื้อพอดีเลยมันให้ความกลมกล่อมดีต่อไปที่อยากลองขาหมูเยอรมันเอาชิ้นนี้แล้วกันนี่มันบดหอมมากอ่ะใช่แล้วกินแกล้มกันกับอันนี้คือโอเคมากเลยลองกับซีฟู้ดใช่ค่ะว่าเป็นไงคำใหญ่มากแป๊บนึงนะมีความกรอบนะตรงส่วนหนังอ่ะคือส่วนที่น่ากลัวที่สุดว่ามันจะเหนียวหรือเปล่าแต่คือไม่เลยมันกรอบมากเราจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือแบบได้ที่มากต้องบอกหนังที่กรอบอ่ะกรอบกำลังดีแล้วมันข้างในอ่ะรู้สึกว่ามันเบาละลายเหมือนกันนะใช่นี่เมื่อกี้กินในส่วนที่เป็นเนื้อนะเยี่ยมเลยเยี่ยมเนื้อเป็นไงเนื้อนุ่มค่ะมาลองออนเนียนซุปกันจริงๆวิธีการกินที่แท้จริงคือต้องอย่างนี้ป่ะแล้วก็ทับมันลงไปเดี๋ยวใช้เป็นช้อนกลางกันเนาะขอบคุณค่ะเป็นไงยังอุ่นอยู่เลยชิ้นทุกคนทำดีนะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างได้แบบสำหรับคนชอบชีสนี่คือกลิ่นชีสไม่ได้แรงจนเกินไปใช่ไหมล่ะแรงดีเขาชอบกำลังดีแรงเลยเป็นไงอืมแรงเลยแต่ว่าถ้ามันไปอยู่ในซุปแล้วอะโอเคมันอร่อยมากเลยนะตัวซุปเราจะหวานหอมมากๆเลยแต่พอกินกับชีสแล้วมันคือเข้ากันเลยนะมันเหมือนตัดเลี่ยนตัดหวานอีกทีนึงอ่ะว้าวจริงๆเขามีเมนูเยอะแยะเลยนะใช่ใครอยากมาลองคือมาได้เนี่ยแบบบรรยากาศที่แบบเขาเรียกอะไรมากินบรรยากาศด้วยแหละมากินบรรยากาศมากินอาหารด้วยเดี๋ยวพอจบของคาวปุ๊บเราก็จะมีของหวานด้วยนะคะมีอะไรมั้งคะอันนี้เขาแนะนำมา2อย่างนะเป็นเลมอนทาร์ตกับไวช็อกพนาคอตต้าน่าสนใจทั้งคู่เลยเพราะว่านี้เป็น2เมนูที่ใครมาต้องสั่งเปรี้ยวด้วยมีเปรี้ยวด้วยมีหวานมันด้วยเมนูหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปลองดูกันครับสำหรับใครนะที่สนใจมาพักโรงแรมที่อยู่ย่านกลางเมืองย่านเจริญกรุงจะมีคาเฟ่เยอะมีสตรีทฟู้ดที่ได้มิชลินเยอะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะใกล้เอเชียทีคไปไอคอนก็ได้ที่นี่เลยนะครับโฮเทลวันส์ครับที่ย่านเชิญกรุงแล้วก็ใครอยากได้อยากชิมอาหารดีๆก็ขึ้นมาข้างบนบรรยากาศดีๆตรงชั้น8ได้เลยนะคะที่ท็อปน็อตนะคะซึ่งสำหรับแขกที่พักที่โรงแรมนะคะเราขึ้นมาฐานที่ท็อปน็อตเนี่ยก็จะได้ส่วนลดด้วย 10% แต่ว่าคนที่ไม่ได้พักที่นี่ก็สามารถมาทานที่นี่ได้เหมือนกันได้แล้วไม่ได้มีเฉพาะอาหารเท่านั้นเมื่อกี้เราเริ่มต้นรายการที่คาเฟ่ของเขานั่นก็คือร้อนสโลบาร์ตรงนั้นก็จะมีเครื่องดื่มแล้วก็มีขนมหวานแล้วก็อื่นๆอีกมากมายรวมไปถึงเสิร์ฟบรันช์ด้วยที่เบคอนแซลมอนนะคะก็ไปแวะตรงนั้นก่อนก็ได้ครับผมไงเดี๋ยวฝากติดตามนะครับว่าเทปหน้าเราจะไปกันที่ไหนจะไปรีวิวโรงแรมที่ไหนอีกกับร้านอาหารที่ไหนนะครับในรายการลองมาพักนะครับฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งคอมเมนต์ให้เราหน่อยกดสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้นะคะใครที่สมัคร membership สำหรับช่องเอ็มบุษราคำนะคะสามารถส่งสติกเกอร์อีโมจิหรือว่าส่งเพิร์กอะไรต่างๆมาให้เราได้เลยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เราสร้างสรรค์รายการดีๆต่อไปในวันข้างหน้าด้วยนะคะใครมีสถานที่แนะนำดีๆนะครับฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับกับ Hotel Once Bangkok ใช่ไหมใช่ค่ะ โอเคครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ไม่ตามแผนเลยไม่เป็นไร